สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยนะคะเรากลับมาพบกันยามค่ำคืนตีหนึ่งเมื่อไรเปิดมาเนชั่นปุ๊บจะเจอแบบเราสองคนทันทีค่ะก็เจอกันเป็นประจำตีหนึ่งถึงตีสองค่ะนะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งเราได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์023383831-3เดี๋ยวทีมงานเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับใช่ค่ะจะขึ้นให้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ายามค่ำคืนแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่นอนครับเปิดมาดูช่องเราเป็นรายการสดนะคะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามีอะไรทำให้คุณนอนไม่หลับโทรมาบอกกับเราได้นะคะจะได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานติดต่อหรือว่าอย่างน้อยๆรับฟังไว้ก็ยังดีอย่างเช่นเคสเมื่อวานคุณเสด็จดิฉันยังเอาไปพูดให้คนอื่นฟังว่าเออมันแหมรายการแล้วนี่ช่วยไปสื่อกลางได้จริงๆนะที่มีคนโทรเข้ามาร้องเรียนว่าโดนเก็บค่าคุ้มครองที่หาดป่าตองต่อสายตรงถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะมีการพูดคุยกันเลยเดี๋ยวความคืบหน้าถ้ามียังไงก็จะนำมาฝากกับคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พูดคุยกันอยู่เมื่อวานคงส่งคนลงไปดูแล้วตรวจสอบแล้วอาจจะไม่ถึงตอนกลางวันนะครับตอนนั้นเลยใช่ถ้าไปเมื่อคืนนี้อาจจะแบบเป็นยามวิกาลสักหน่อยทางเจ้าของบ้านที่โทรมาแจ้งกับเราอาจจะตกใจว่าทำไมรายการระวังภัยของเราถึงรวดเร็วขนาดนี้ทันใจแน่นอนนะครับพามาดูกับเรื่องแรกเลยก็แล้วกันนะคะภัยของเด็กหายหรือว่าเจอเด็กดีถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งภัยที่พ่อแม่ทั้งหลายต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะล่าสุดนะคะได้มีคุณนุ้ยนะคะที่เป็นผู้ดูแลศูนย์บ้านพักเด็กเนี่ยนะคะบอกว่าไปพบกับเด็กชายคนนึงค่ะอายุ9ขวบชื่อว่าเด็กชายเกียรติศักดิ์สอนเพชรคือน้องบอกว่าตัวเองชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่แถวบริเวณซอยพรสว่างเขตสำโรงเหนือนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเป็นหลานใครที่หลงหายไปหรือเปล่านี่น้องคนนี้ค่ะในภาพนี้นะครับเกียรติศักดิ์สอนเพชรอายุ9ขวบนะคะตอนนี้ยังไม่เจอตัวผู้ปกครองนะคะก็เลยรับตัวไว้มาพักอยู่ที่บ้านพักเด็กนี่แหละคุณนุ้ยฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าถ้าใครพบเห็นไม่ใช่สิต้องบอกว่ารู้จักน้องคนนี้น้องคนนี้แล้วรู้ว่าเป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่แถวไหนนะคะพลัดอกพ่อแม่ไปนานขนาดไหนแล้วติดต่อมาได้เลยนะคะจะได้นำตัวน้องส่งกลับคืนไปสู่ครอบครัวนะคะครับคุณนุ้ยก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับถ้าเห็นว่ารู้จักหรือว่ารู้ว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้เป็นใครนะครับก็ติดต่อไปหาคุณนุ้ยได้ที่เบอร์089-998-0634นะครับก็ได้ตลอดเวลาถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันเดี๋ยวไปตามต่อใน Facebook เดี๋ยวทีมงานเอาไปช่วยแชร์กันต่อด้วยนะคะจะได้มีผู้ปกครองมารับน้องกลับบ้านค่ะตอนนี้เราก็เรื่องของเด็กอยู่เหมือนกันนะครับก็มีสายเข้ามานะฮะว่าแจ้งเรื่องว่าลูกสาวอายุ13ปีเนี่ยหายออกไปโอ้หายไปเป็นปีเลยหายไป1ปีแล้ว13ขวบก็ประมาณม2มั้ยม1ม1เออม1จะม1นะครับก็คุณวราพลวงสว่างนะครับอยู่ในสายไหมครับตอนนี้คุณวรพลวงสว่างนะคะนี่คือภาพน้องผู้หญิงที่หายไปนะคะหายไปปีหนึ่งแล้วค่ะชื่อว่าน้องมินครับเคยไปแจ้งความเอาไว้ด้วยที่สภ.ดอนหัวหล่อจังหวัดชลบุรีดอนหัวหล่อใช่ไหมคะครับที่จังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าคดีนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะแล้วก็ทางทีมงานได้ติดต่อไปนะคะคุณแม่ของน้องมินคนนี้เนี่ย บอกว่ามันคุ้นๆว่าเหมือนจะมีผู้ต้องสงสัยเหมือนจะมีการไปสงสัยเลยนะคะยังไงครับไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยแล้วก็บอกตัวผู้ต้องสงสัยไปแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่คืบเลยค่ะน้องหายไปกว่า1ปีแล้วนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณแม่ของน้องมินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อนะคะครับคุณวรพลครับครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องมินหายไปปีกว่าคดีไม่คืบเลยเหรอคะไม่คืบเลยครับค่ะเลยเป็นยังไงครับหายไปยังไงบ้างครับตอนจนที่เกิดเหตุเดี๋ยวคุยกับคุณแม่ดีกว่าครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับคดีความของน้องไปแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้วบอกตัวผู้ต้องสงสัยด้วยแต่คดีไม่คืบเลยเหรอคะ
ค่ะค่ะไม่คืบเลยค่ะค่ะตอนที่น้องหายไปนี่หายไปยังไงคะคือแต่งตัวไปโรงเรียนตอนเช้าอะค่ะไปส่งยิงเรียนค่ะค่ะแล้วก็หายไปเลยค่ะคือคุณแม่ไปส่งทั้งที่น้องใส่ชุดนักเรียนด้วยไปโรงเรียนค่ะแล้วตอนเย็นไปรับไหมคะไปค่ะแต่ไม่มีค่ะน้องแม่ครูบอกว่าน้องไม่ได้เรียนค่ะคือวันนั้นเนี่ยคุณครูบอกว่าน้องไม่ได้เข้าโรงเรียนเหรอคะค่ะใช่ค่ะแล้วระหว่างวันนั้นทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งไม่ได้โทรกลับไปถามหรือว่ายังไงเลยเหรอครับได้ติดต่อกลับไปว่าทำไมน้องถึงไม่มาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือค่ะก็โทรถามคุณครูอะค่ะค่ะค่ะคุณครูก็บอกว่าไม่ได้มาเรียนค่ะครับคุณแม่ได้ถามเพื่อนๆไหมคะเพื่อนๆน้องมินค่ะค่ะว่ายังไงบ้างคะค่ะเพื่อนเขาก็ไม่เห็นค่ะพอน้องมินพอจะมีเพื่อนสนิทไหมคะคือเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เลยอะค่ะก่อนหน้านี้มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหาอะไรกันไหมคะคุณแม่กับคุณแม่เหรอคะกับที่บ้านเหรอคะที่บ้านไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนก่อนหน้านี้น้องเขาเล่นเฟซใช่ไหมคะค่ะเล่นเฟซบุ๊กค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับคนที่พาน้องเขาไปเนี่ยค่ะเขาเคยนัดเจอแล้วก็ทีนี้น้องหายไปแม่ก็ไปตามหาวันนั้นก็พอรู้บอกแสน้องก็ไปตามเสร็จแล้วคือทางนู้นอ่ะเขากันเขาไม่ให้เราเขาบอกไม่มีเลยเราก็เอาตำรวจไปขอค้นขออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็วันนั้นอ่ะพอเราไปทางหนึ่งใช่ไหมคะไปที่หน้าร้านเขาอ่ะแต่ว่าน้องอ่ะเขาพาน้องกลับมาส่งที่บ้านใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ถามน้องน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังเราก็พาน้องไปแจ้งความเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะเล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยนัดเจอแล้วก็เขาก็เลยไปหาแล้วก็ไปหาที่หน้าร้านเน็ตแล้วคนเนี้ยเขาก็พาไปที่ร้านปลาเผาแล้วก็อยู่ในห้องนั้นตอนที่แม่ไปตามหาเนี่ยเขาก็ปิดประตูห้องเขาก็ทุกคนในร้านรู้แต่ว่าบอกตำรวจว่าไม่มีไม่อยู่แล้วพอเห็นว่าเราเอาเรื่องแน่เขาก็พาน้องออกหลังร้านแล้วก็มาส่งคือน้องมินเนี่ยเคยหายไปแล้วครั้งหนึ่งเหรอคะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปแจ้งความครับแล้วก็บอกตำรวจว่าเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะมาพาน้องพาลูกเราไปครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่เชื่อคนง่ายค่ะเราก็บอกเขาอย่างนี้เขาบอกโอ้ไม่หรอกเขาไม่กล้าหรอกแล้วพอทิ้งช่วงจากนั้นไปได้แค่ 3-4 วันเองก็ไปส่งน้องแล้วน้องก็หายไปจริงครับทีนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าหายไปไหนค่ะทีนี้ก็ไปแจ้งความอีกไปบอกว่าเนี่ยน้องหายแล้วเขาก็บอกว่าเราจะไปตักใจว่าเป็นทางนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานคุณแม่ก็ตามหาน้องโดยที่แบบไม่รู้จะทำยังไงอยู่ประมาณ 6-7 วันค่ะ 6-7 วันก็พอดีเข้ามาในเฟซของน้องค่ะเข้ามาในเฟซของน้องแล้วได้เห็นข้อความที่น้องคุยแล้วก็กับในคนนี้ด้วยคุยกับเพื่อนอีกคนนึงคือแน่นอนแล้วว่าคนนี้พาน้องไปจริงๆเราก็เลยรีบไปที่โรงพักอีกไปบอกตำรวจค่ะเอาข้อความให้เขาดูอีกค่ะว่าเนี่ยแน่นอนแล้วคนนี้พาน้องไปแน่ๆเพราะมันคือตอนที่คุณแม่ไปเห็นข้อความใน Facebook เนี่ยน้องหายไปกี่วันแล้วคะ7วันค่ะอาทิตย์นึงครับใช่แต่ยังมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อยู่ค่ะคือเห็นข้อความที่เขาคุยกับเพื่อนผู้คนที่พาน้องไปเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยคุยกันแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เป็นไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาบอกเอาเปิดกล้องคุยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วข้อความนั้นก็
พอทีนี้คุณแม่เขารู้เหมือนกับเขารู้ว่าคุณแม่ได้เข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีการใช้เฟซใช้อะไรอีกเลยค่ะค่ะก็หยุดเคลื่อนไหวไปเป็นปีแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะปีกว่าแล้วตอนหายไปนี่อายุเท่าไหร่คะคุณแม่13ค่ะอ๋อคือตอนนี้ก็14แล้วเหรอคะ14แล้วค่ะค่ะไม่ได้ข่าวไม่ได้คราวอะไรเลยนะคะทางตำรวจก็เงียบเลยเขาก็ไม่มีการแจ้งอะไรกลับมาอีกเลยค่ะค่ะแม่ก็ไปหาจนแบบจนแม่ก็ไม่สบายเนาะตอนหลังมันไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ทางบ้านก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรด้วยก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็หยุดรอว่าเผื่อตำรวจเขาจะติดต่อมาก็ไม่มีคุณแม่ได้ถามเพื่อนสนิทน้องมินไหมคะว่ายังมีใครเล่น Facebook แล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวของน้องบ้างอะค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าน้องไม่ใช้เฟซอีกเลยครับค่ะก็ปีหนึ่งแล้วเต็มๆเลยที่ปีกว่าค่ะปีกว่าแล้วด้วยนะคะคุณแม่เคยติดต่อกลับไปที่สถานีตำรวจบ้างไหมคะก็เคยติดต่อไปแล้วก็มันเขาก็เงียบหายไปเขาบอกว่าทางนู้นเขาบอกไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ทางเขาไม่ได้พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกให้เราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยคือขอหมายจับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาพาน้องไปจริงๆแล้วแต่เขาบอกว่าขอไม่ได้ตอนนี้เป็นแค่หมายเรียกหมายเรียกไปไม่รู้กี่รอบก็เป็นหมายเรียกเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่เข้าไปเขาก็ไม่มาใช่ค่ะค่ะครับครับก็โอเคก็ยังไงก็ทีมงานช่วยประสานไปอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะยังไงให้กำลังใจคุณแม่น้องมินด้วยนะคะครับผู้ใดก็พบเห็นนะฮะภาพน้องมินตามนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับแจ้งมาที่เราก็ได้นะครับที่รายการระวังภัยนี้ก็ได้นะครับ023383831-3นะครับเราจะเป็นคนกลางที่จะคอยประสานให้นะครับถ้าหากว่าใครพบเห็นนะครับน้องมินนะครับค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากครับโอ้เสียงก็ปีหนึ่งปีกว่าคือหัวอกคนเป็นแม่นะลูกหายไปแต่เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแบบไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากอาจจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าถ้าใครอย่างนั้นก็แล้วกันใครพบเห็นยังไงก็ช่วยแจ้งแล้วกันเพราะว่าหัวอกแม่นะครับก็ยังรอลูกอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะหรือว่าถ้าคุณลูกดูอยู่นะคะได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะว่าคนเป็นแม่รู้สึกเศร้าขนาดไหนกับการที่ลูกนั้นหายไปถ้ายังคงมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมีอะไรคุยกันดีกว่าค่ะครับเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหาในครอบครัวด้วยนะคะให้กำลังใจคุณแม่น้องมินด้วยค่ะครับมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณผู้ชมกับสายของเรายังคงเปิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ค้างไว้ให้เลย023383831-3ค่ะล่าสุดมีกรณีรถหายอีกแล้ว Honda Civic นะครับวันนี้คุณธราทิพย์แสงวาโทนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมรถหายที่ไหนยังไงคะหายที่ชลบุรีครับผมค่ะอยู่ที่ใต้อาคารคอนโดหอพักที่ผมพักอยู่ชื่อหอพักอะไรคะชื่อบอกได้ใช่ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะสีราชาเพสครับผมครับหายไปนานเท่าไหร่แล้วครับก็ผมเพิ่งทราบวันนี้ครับจริงๆแล้วก็คือผมเอารถมาจอดไว้แล้วก็เดินไปทำงานเพราะว่าที่ทำงานนี้จะอยู่ใกล้ๆก็หายวันอาทิตย์ครับผมค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้พอดีไปเปิดดูกล้องวงจรปิดซึ่งจะทราบว่ามีคนนำรถผมออกไปตอนประมาณ4:49 PMครับผมเห็นไหมคะว่าคนร้ายที่เอารถของเราออกไปเนี่ยใช้วิธีการไหนออกไปก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่มีครอบคลุมไปถึงชั้นในเพราะว่ารถผมนี่จะจอดด้านในข้างล่างหอพักแต่ว่าจะเห็นเฉพาะตอนขับออกมาแล้วใช่ครับผมคนร้ายขับรถออกมาแล้วพอจะเห็นเข้าไปข้างในไหมคะว่าคนร้ายที่ขับเนี่ยรูปพรรณสันฐานเป็นยังไงบ้างคือรถผมนี่จะติดฟิล์มดำจะมองไม่เห็นเลยครับแต่ว่าผมจะนำ
ครื่องตัวบันทึกที่อยู่กล้องวงจรปิดเนี่ยจะไปมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันพรุ่งนี้ครับผมค่ะครับรถก็ในภาพเนี่ยนะครับข้างหลังคันนี้เลยใช่ไหมคะครับผมหมายเลขทะเบียนชเชสศาลา5267ใช่ครับผมใช่ครับชลบุรีใช่ไหมครับเป็นกรุงเทพมหานครป่ะคะทะเบียนกรุงเทพครับผมกรุงเทพนะครับทะเบียนกรุงเทพนะคะมีการสอบถามกับคนที่อยู่ในคอนโดเดียวกันไหมคะว่ามีใครเห็นหรือว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ผมก็ได้สอบถามรปภ.คนที่เขาเฝ้าดูอยู่นะครับก็เขาก็บอกว่าเขาอยู่มา20ปีไม่มีรถหายไม่เคยเกิดกรณีรถหายแบบนี้ค่ะก็เขาเห็นรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยรถผมเนี่ยขับออกมาเขาก็คิดว่าเป็นผมที่ขับออกไปครับผมอ๋อครับก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรใช่ใช่ครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วผมก็จอดทิ้งไว้5วัน6วันถึงวันหยุดอย่างนี้ค่อยขับรถออกไปเที่ยวเอาเป็นรถไปล้างประมาณนี้ครับคือที่นี่เราจอดเป็นประจำไหมคะหรือว่าเป็นเพิ่งมาจอดใหม่เพิ่งมาจอดใหม่ครับเพราะว่าผมเพิ่งมาทำงานที่ศรีราชานี้ก็คือประมาณ1เดือนเองครับคือมาจอดได้ประมาณเดือนนึงละครับผมก็บางทีก็ไปจอดที่โรงแรมสักสัปดาห์นึงบางทีก็มาจอดที่นี่ครับผมค่ะเวลาเข้าออกเนี่ยไม่ได้มีให้บัตรแลกบัตรอะไรไว้ใช่ไหมครับเอารถเข้าไปจอดได้เลยไม่มีครับผมไม่มีก็ส่วนมากรปภ.เขาก็จะจำหน้าคนขับได้จำรถอะไรประมาณนี้ได้ครับผมแสดงว่าคนขับนี่ก็ต้องเป็นผู้ชายเหมือนกันนะเพราะงั้นอาจจะมีการผิดสังเกตแต่ว่าเห็นเมื่อกี้ติดฟิล์มดำคุณที่บอกว่าติดฟิล์มดำนะครับก็ใช่ครับไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวก็นำภาพวงจรปิดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะใช่ครับวันพรุ่งนี้ครับผมค่ะเอาละค่ะยังไงเอาใจช่วยคุณธราทิศด้วยนะคะครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอให้เจอรถไวๆนะคะรถทั้งคันเลยจอดเอาไว้ที่บริเวณคอนโดศรีราชาเพลสจังหวัดสระบุรีนะคะหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันอังคารแล้ววันพุธวันพุธแล้ว บางคนที่ยังไม่นอนก็เป็นวันอังคารอยู่คืนวันอังคารแต่ว่าเป็นอีกวันนึงนะข้ามวันมาแล้วนะครับเป็นวันพุธนะถ้าคุณผู้ชมท่านใดเห็นนะคะรถยนต์ Honda Civic สีดำนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครชกเชยสศาลา5267ค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่ารถคันนั้นกำลังถูกผู้ไม่หวังดีขโมยเอาไปนะคะเริ่มต้นกันมาด้วยทั้งเรื่องเด็กหายเจอเด็กนะคะแล้วก็รถหายด้วยคุณผู้ชมเองถ้ามีปัญหาแบบนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตลอดเลยค่ะ023383831-3นะคะโทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นนะคะงั้นช่วงนี้เราก็ไปดูกันว่าคืนนี้เราจะพาไปไหนนะครับวันนี้คุณมนเทียนอินทเกตนะครับของเราพาไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนของสะพานพุธนะครับบริเวณสะพานพุธเขาก็จะมีตลงตลาดข้างล่างใต้สะพานจะมีตลาดนะครับก็ไปดูกันนะครับครับคุณมนเทียนครับเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีครับคุณเสด็จคุณรังสิมาแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรายการเนชั่นระวังภัยอยู่นะครับขณะนี้ทีมข่าวภาคสนามของเนชั่นระวังภัยของเรามาอยู่ที่สะพานพุธนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ขึ้นชื่อลือชานั้นก่อนหน้านี้มีการบอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทมีเหตุที่ชิงทรัพย์บ่อยครั้งรวมถึงมีการค้าประเวณีในย่านนี้ครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่มาพบกับร้อยตำรวจโทจำเริญแก้วจันทร์ซึ่งเป็นรองสารวัตรปราบปรามของสน.ปากคลองสานซึ่งทางตำรวจนั้นมีมาตรการเข้มป้องกันปราบปรามแล้วก็คอยเตือนคอยไล่ให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากกลุ่มบนสะพานพุทธแห่งนี้นะครับเนื่องจากมีทั้งมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มรวมทั้งมาจากกลุ่มดื่มสุราดื่มของบนมาบนนี้สร้างความเดือดร้อนหรือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อคนที่สัญจรไปมารวมทั้งเป็นอันตรายต่อพวกเขาเองเนื่องจากจะมีกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยมากันเป็นมาคอยก่อเหตุที่ชิงทรัพย์ซึ่งเหตุนี้เนี่ยก็ทำให้ตำรวจเนี่ยได้เข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านรองสารวัตรครับว่ามาตรการของเรานั้นมียังไงมาบ้างครับครับผมมาตรการการป้องกันเหตุบนสะพานพุทธนี่นะครับคือเป็นมาตรการเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงครับและ
ทางสน.ปากคลองสานก็ได้รับคำสั่งนั้นมาปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันเหตุตั้งแต่เวลา 21:00 น.จนถึง 03:00 น.ของวันรุ่งขึ้นก็คือตั้งแต่ 3:00 น.จนถึง 03:00 น.ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาครับแล้วเราแบ่งการทำหน้าที่มียังไงบ้างมีทั้งสายตรวจมีทั้งจราจรหรือว่ามีสายสืบอะไรยังไงบ้างครับเจ้าที่ตำรวจสน.ปากคลองสานมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบฝ่ายจราจรและฝ่ายสืบสวนสอบสวนครับก็คือจะมีบรรดาพี่ตำรวจเครื่องแบบฝ่ายสืบสวนเนี่ยมาคอยตรวจตาคอยครับเรื่องการที่รับครับของการทะเลาะวิวาทรวมถึงการค้าประเวณีพูดถึงเรื่องการค้าประเวณีครับพี่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีการค้าประเวณีการมีการยืมขายค้าบริการตรงนี้ตอนนี้สถานการณ์การค้าประเวณีตรงนี้เป็นไงบ้างครับณปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจตาแล้วก็เข้มงวดขึ้นนะครับคือจากแหล่งข่าวแต่ก่อนที่เคยมีแจ้งมานะครับทุกวันตรวจตาได้ออกปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้เท่าที่เราสืบทราบข่าวไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือจะมาเน้นมาป้องกันปราบปรามในเรื่องของการจี้ชิงทรัพย์ครับสถานการณ์มันช่วงเวลาที่มักจะเป็นช่วงเวลาไหนครับพี่จะเป็นช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามครับคือช่วงเวลานี้แหละช่วงเวลาเรามาตรวจตาแหละครับแต่พอหลังจากที่เราลงพื้นที่ตรวจแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เหตุที่เคยเกิดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับผมครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับไม่มีเหตุเลยครับก็คือลักษณะพฤติการที่ก่อเหตุว่ามันจะมาแบบไหนครับจะเป็นกลุ่มรุ่นเยาวชนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นกลุ่มครับเมื่อเจอที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นเมื่อเจอเป้าหมายแล้วก็จะจับ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 ครับส่วนใหญ่จะอะไรบ้างจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินครับผมครับแล้วเหยื่อที่โดนส่วนใหญ่นี่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นยังไงครับส่วนมากที่เข้าไปแจ้งความหรือร้องทุกข์ไว้น่าจะเป็นผู้หญิงครับแต่ผู้ชายมีโดนเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้เรายังได้ทราบข้อมูลจากท่านรองสารวัตรนะครับว่าจากการตรวจตาที่ตรงยังสามารถคนที่เกิดความเครียดมีปัญหาชีวิตจะพยายามจะกระโดดสะพานแห่งนี้ฆ่าตัวตายเราลองมาคุยกับสารวัตรอีกทีครับว่าสารวัตรเนี่ยได้ช่วยมากี่คนแล้วกี่ครั้งแล้วครับครับผมจากมาตรการการเฝ้าระวังคนกระโดดสะพานพุทธนะครับเรียกง่ายๆว่ากระโดดสะพานพุทธนะครับก็คือหลังจากช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับกลัวแบบจะมีแบบกลุ่มชาวบ้านเราก็บอกเครียดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่สะพานพุทธเนี่ยเท่าที่เคยช่วยชีวิตมานี่ไม่ต่ำกว่า10คนแล้วครับครับก็คือลักษณะคือเรามาลงพื้นที่ครับแล้วก็ตรวจพื้นที่ปกติตามที่เราได้รับมอบหมายมาครับก็จะมาเจอคนที่มีลักษณะเครียดที่อยากจะกระโดดสะพานครับแบบเป็นเหตุแบบเสี้ยววินาทีเงี้ยมีไหมครับพี่มีครับผมก็บางทีเนี่ยมาเห็นกำลังจะตกน้ำพอดีครับครับผมก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตรวจตาด้วยกันเนี่ยเขาวิ่งมาช่วยครับทั้งประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเห็นก็จอดรถช่วยครับเคยได้พูดคุยถามกับคนที่พยายามจะกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยหลังจากนั้นเขาคิดจะฆ่าตัวตายอีกไหมแล้วเขาได้มาคุยปรึกษาอะไรกับพี่หรือเปล่าส่วนมากที่คิดคือสอบถามว่าคิดยังไงถึงจะกระโดดสะพานคือณช่วงนั้นนี่คนที่คือเขาบอกว่าเขาแทบจะนึกไม่เขาแทบจะคิดไม่ได้ว่าเขาทำได้ยังไงนะครับผมและโดยส่วนมากจะโทรมาขอบคุณครับครับผมที่ได้ช่วยทุกวันนี้ที่เราช่วยชีวิตไปเป็น40คือมีชีวิตปกติไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วไม่มีครับไม่มีครับบางรายก็โทรมาขอบคุณก็มีสติกันมากขึ้นมีสติมากขึ้นครับครับครับนี่ครับก็คือบรรยากาศสดในช่วงเวลาตีหนึ่งบรรยากาศบริเวณสะพานพุทธแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.ปากคลองสานเนี่ยก็ได้มาว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มวัยรุ่น
หนุ่มสาวที่ยังมายืนอยู่ยังมานั่งชมอยู่บนสะพานแห่งนี้ครับเนื่องจากเกรงว่าจะมีอันตรายก็ตักเตือนให้กลับบ้านแล้วก็จะมีกลุ่มที่มาดื่มสุรามาดื่มเบียร์เครื่องดื่มคือของมึนเมานะครับก็คือได้มาตักเตือนแล้วก็ให้กลับบ้านไปหรือว่าไปกินไปอะไรตามที่พำนักอาศัยให้เป็นกิจลักษณะนะครับสำหรับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับขอบคุณครับเทียนค่ะก็เป็นอีกจุดนึงที่เป็นที่แบบนั่งกินเหล้าอีกแล้วกลางคืนก็จริงๆกลางคืนตรงจุดนั้นก็ถ้าเปิดไฟก็ไฟสวยนะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยที่ฉันเคยเดินขึ้นไปจะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับบางทีก็นั่งกันเป็นคู่เลยซื้ออะไรขึ้นมาดื่มเนื่องจากว่าตัวสะพานที่เป็นแท่งเหล็กเขียวๆแล้วก็มีโครงเหล็กของสะพานซึ่งแบบเป็นลักษณะของสะพานเก่าสะพานโบราณนะครับนี่นะคะก็ขึ้นไปนั่งไปอะไรกันบางคนก็ไปถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างซึ่งอีกสิ่งนึงที่เราไม่เคยรู้เหมือนกันนะมุมนี้หลังบอลโลกคนคิดสั้นจะไปกระโดดสะพานเพื่อที่จะดับชีวิตตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพนันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาเปิดเผยนี่เราก็นึกไม่ถึงนะมุมนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนเป็นช่วงๆอ่ะที่แบบเราก็พูดกันไปเหมือนกับพูดกันเล่นๆว่ามันก็เป็นช่วงที่เริ่มตามทวงหนี้ละค่ะทวงหนี้แล้วก็คนที่เรียกว่าเสียเยอะหรือว่าเล่นการพนันไปเยอะเนี่ยพอมันถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะคิดสั้นนะครับเพราะว่าพออับจนกันจริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างไรนะครับก็การพนันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นก็เล่นถ้าจะดูฟุตบอลก็ดูกันแต่สนุกดีกว่าะนะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปนึงใช่ไหมคะคุณเสด็จคลิปนี้มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์กันกระหึ่มอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีชายคนหนึ่งจะไปเปิดบัญชีออมทรัพย์จริงๆเปิดบัญชีนี่เราก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนะให้รู้จักออมเงินใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้พอเปิดบัญชีจะได้อะไรแถมมาหรือเปล่าแล้วก็มีบทสนทนาอย่างไรบ้างลองไปฟังคลิปนี้ค่ะทำบัตร ATM หรือไม่ทำครับค่ะไม่ได้บังคับให้พี่ทำแต่หนูขออนุญาตอธิบายคุณสมบัติของบัตรให้ฟังนิดนึงบัตรมันมีข้อดีของมันก็คือเวลาถ้าเกิดน้องเขาสมุดบัญชีหายหรือไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเวลากดข้างนอกมันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าถ้าสมุดบัญชีหายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องเขาไปต่างจังหวัดเขาถอนเงินไม่ได้มันจะต้องกลับมาทำสมุดที่สาขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนูแนะนำให้ทำบัตรใบแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวบัตรเนี้ยมันมีประกันด้วยมันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้น้องด้วยค่ะว่าเท่าพันบาทคุณไม่เข้าใจที่ผมพูดผมต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์โดยไม่เอาบัตรพวกนี้เพราะว่าคุณมันก็จะต้องมีค่านู่นค่านี้ผมต้องการเปิดบัญชีเพื่อให้น้องผมเก็บเงินเท่านั้นเข้าใจปะหนูขอดูบัตรนิดนึงค่ะแล้วคุณเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกคุณพูดว่าไงคุณพูดบอกว่าถ้าจะเปิดบัญชีนี้คุณต้องไปทำที่สาขาอื่นนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถทำที่สาขานี้ได้ถูกต้องไหมไม่ได้บอกให้พี่ไปทำที่สาขาอื่นอ้าวนี่แหละเห็นไหมพอผมถ่ายคลิปวิดีโอปุ๊บพูดอีกอย่างนึงเลยพูดอีกอย่างเลยคุณน่าเสียดายผมไม่ได้ถ่ายไว้ตอนแรกผมไม่ได้หัวหมอจริงๆผมแค่เนี่ยผมเซ็งกับทางที่หนึ่งแล้วเนี่ยผมเลื่อนมาที่ผมมาเลือกธนาคารคุณเพราะว่าธนาคารคุณค่อนข้างชื่อเสียงตอนนี้ธนาคารถ้าว่ากันตามตรงชื่อเสียงธนาคารถ้าโอเคเอ้ยค่อนข้างโอเคผมย้ายมาธนาคารนี้คุณก็ยังยัดเยียดโขผมเห็นถือคุณถือแพ็กเกจมาเลยเนี่ยคุณถือแพ็กเกจมาผมไม่เอาผมต้องการเปิดบัญชีธนาคารให้น้องผมต้องเอาเงินฝากเข้าเท่านั้นคุณตอบผมง่ายๆผมถามคำถามเดียวถ้าไม่ได้ผมเดินออกเลยรบกวนฟังหนูนิดนึงเนาะรบกวนฟังหนูนิดนึงวันนี้หนูจะเปิดให้พี่หนูจะเปิดให้พี่ได้แต่หนูไม่แน่ใจว่าพี่รู้สึกอะไรกับยังไงหนูขอโทษแทนสาขาหนูแล้วก็ทางแบงค์ของหนูแต่หนูไม่รู้ว่าพี่เสียความรู้สึกอะไรมาจากคือจริงแล้วว่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้หัวเสียที่แล้วผมมาลงที่คุณนะแต่คุณยัดเยียดตรงนี้ให้ผมบอกแล้วผมไม่เอาบัตรเครดิตผมไม่เอาบัตรเอทีเอ็มผมพูดแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็บอกเนี่ยมาเพกิคุณก็พยายามอธิบายจริงๆแล้วอ่ะคุณผมถามอย่างหนึ่งว่านโยบายของคุณทำตามเงื่อนไขของลูกค้าไหมตามเงื่อนไขของแบงค์ค่ะของลูกค้าต้องการไงผมเป็นลูกค้าเปล่าคุณก็ต้องทำดิคุณต้องเปิดบัญชีธนาคารให้สิค่ะเดี๋ยวคุณอย่ามายิ้มคุณอย่ามายิ้มอย่างนี้นะผมรู้นะคุณคิดยังไงจะมาหาผมหัวหมอไม่ได้คุณเป็นพนักงานอ่ะคุณต้องทำตามนี้ดิแล้วคุณตอนแรกคุณบอกว่าให้ผมไปเปิดที่สาขาอื่นคุณกล้าพูดไหมล่ะจริงป่ะคุณพูดอย่างนี้จริงป่ะถ้าขออนุญาตนะครับถ้าคุณได้ยินเอางี้
ณวันนี้หนูขอจบแล้วหนูขอโทษในการกระทำของหนูของสาขาเดี๋ยวหนูเปิดบัญชีให้น้องที่เนาะจะได้จบเนาะไอ้หนูเปิดบัญชีฮัลโหลดิฉันก็เคยเจอนะไปเปิดบัญชีแล้วก็ต้องบัตรนี้คุ้มครองเท่านั้นเท่านี้บางทีไม่ได้อยากได้ก็บอกว่าไม่รับแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเปิดกระเพาะบอกว่าไม่รับแล้วเนี่ยก็จะพยายามที่จะอธิบายอยู่ก็เลยอาจจะทำให้เกิดการเสียงกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทีวีคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เสียนะคะอยู่เสียงเงียบไปเรามีการเอาเสียงออกก็เพราะว่าเราจะปิดเสียงของชื่อธนาคารนิดนึงใช่ค่ะครับนะก็ถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้นะคะเคยเจอเหมือนกันเวลาที่ไปเปิดบัญชีหรือว่ามักจะมีการแนะนำสิทธิประโยชน์เสริมเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ต้องการแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นด้วยก็ลองแชร์ประสบการณ์กันมาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์023383831-3ค่ะครับช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่สองครับ